นี่ของที่ส่วนใหญ่จะได้ที่ทางสปสช.จัดซื้อคือรุ่นนี้นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นตัวทดสอบอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดออกมานะครับจะมีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ดึงสติ๊กเกอร์ออกแล้วเอาที่เราแยกมาเนี่ยเสียบเข้าไปเสียบไปปุ๊บหมุนเสียบปุ๊บแล้วก็จะมีตัวนี้เยอะน้ำยาเขาบอกให้หยอด 4-5 หยดก็หยอดไปหยอดลงไปนะครับหยอดลงไปบนสำลีหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ปิดเอามือบีประมาณไม่เกิน5หรือ10นาทีมันจะโชว์ผลพอโชว์ผลเสร็จอันนี้ไงไอ้ตรงนี้ท่านทำได้อยู่แล้วท่านเห็นไหมครับพอโชว์ผลเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราไม่ต้องดึงออกมาแล้วตัวผลมันจะออกนี่ว่าเป็นขีดหรือ2ขีดนี่แหละที่ผมห่วงครับทำยังไงกับตัวนี้ถ้าเราไม่บอกชาวบ้านนะพรึบลงพื้นนะลงถังขยะที่แบบไม่ได้มีการซีลอ่ะง่ายมากเลยเขาเอาถุงมาขนาดนี้ก็เก็บกลับเข้าไปถ่ายรูปลงมือถือไว้นะครับเอาไปแสดงให้ไม่ต้องเอาที่ไปให้หมอเขาดูนะทั้งอันไม่ได้เลยนะหรือว่าพี่น้องอสมก็ไม่ต้องไปขอไอ้นี่จากเขานะถ้าดูต้องดูห่างๆเพราะในนี้เชื่อทั้งนั้นนะครับพอถ้าเกิดเป็นปุ๊บเสร็จแล้วก็ให้เขาทิ้งแล้วก็พยายามหาถุงที่มันมัดแต่งเราแล้วก็ทิ้งแล้วก็แยกเอาไว้เนี่ยคือสิ่งที่ผมตั้งใจอยากจะมาขอร้องพี่น้องอสมว่าเราจัดให้แล้วมันไม่เกินความสามารถของท่านอยู่แล้วนี่แหละครับหน้าที่ของหมอคนแรกเรามีหมอ3คนใช่ไหมครับหมอคนแรกคือนี่เลยตอนนี้เราได้ปฏิบัติหน้าที่หมอคนแรกอย่างเต็มที่ถ้าทำได้เราทำให้เขาก็ได้แต่ต้องใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ก็แล้วกันไม่ต้องถึงขั้นใส่ชุด PPE หรอกแต่ว่าก็เอาให้มีความปลอดภัยพอสมควรนะครับวิธีการใช้ชุดตรวจ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit หรือชุดตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ชนิดรวดเร็วด้วยวิธี Immunochromatography ล้างมือและเช็ดมือให้แห้งก่อนทำการทดสอบแกะกล่องนำชุดทดสอบและน้ำยาออกมาวางและอ่านวิธีการใช้อย่างละเอียดภายในกล่องประกอบด้วยซองปิดผนึกแผ่นทดสอบน้ำยาตรวจเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ไม้เก็บตัวอย่างสารกันความชื้นขั้นตอนที่1ตรวจสอบวันหมดอายุขั้นตอนที่2ฉีกซองและนำแผ่นทดสอบออกมาเมื่อเปิดแล้วควรทดสอบภายใน1ชั่วโมงวางแผ่นทดสอบบนโต๊ะที่เรียบลอกสติกเกอร์ป้องกันของกาว2หน้าออกขั้นตอนที่3แกะซองไม้เก็บตัวอย่างระวังอย่าให้มือสัมผัสกับหัวไม้เก็บตัวอย่างสอดไม้เก็บตัวอย่างในจมูกด้วยความนุ่มนวลลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตรเปลี่ยนข้างจมูกและทำเช่นเดิมค่อยๆหมุนไม้เก็บตัวอย่างวนเบาๆอีก5รอบขั้นตอนที่4สอดไม้เก็บตัวอย่างผ่านช่อง B โดยให้หัวไม้ที่เก็บตัวอย่างอยู่ที่ช่อง A ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับหัวไม้เก็บตัวอย่าง
ขั้นตอนที่5บิดฝาหลอดน้ำยาออกค่อยๆหยดน้ำยาลงบนช่อง A 6หยดหมุนไม้เก็บตัวอย่างไปทางขวา2รอบทางซ้าย2รอบขั้นตอนที่6ปิดแผ่นทดสอบและกดบริเวณแถบกาวให้ยึดติดกันอย่างระมัดระวังรอ15นาทีผลทดสอบจะปรากฏในช่องแสดงผลที่หน้าปกกรุณาอย่าเคลื่อนย้ายแผ่นทดสอบหากทิ้งไว้นานเกิน20นาทีจะไม่สามารถอ่านผลได้ขั้นตอนที่7การแสดงผลผลทดสอบเป็นลบจะแสดงขีดสีแดง1ขีดในช่อง C ชุดตรวจนี้หากเชื้อไม่มากพออาจตรวจไม่เจอหากไม่มีอาการให้รอ 3-5 วันค่อยทำการตรวจซ้ำผลทดสอบเป็นบวกจะแสดงขีดสีแดงทั้งช่อง C และช่อง T และอาจมีสีเข้มหรือสีจางกว่าได้หากผลทดสอบเป็นบวกต้องทำการยืนยันผลด้วย Real Time RT-PCR ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโปรดอ่านข้อแนะนำเพิ่มเติมในเอกสารกำกับภายในกล่องถ้าไม่สามารถแปลผลได้จะไม่แสดงขีดสีแดงที่ช่อง C หรือแสดงขีดสีฟ้าและสีแดงดังนี้กรุณาทำการตรวจซ้ำด้วยชุดตรวจชุดใหม่วิธีการทิ้งชุดทดสอบทำได้โดยการเติมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงบนชุดตรวจและทิ้งลงในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้มิดชิดพร้อมทั้งเขียนหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด-19 และทิ้งรวมกับขยะอื่นหากมีถังขยะสีแดงใกล้เคียงควรทิ้งลงในถังขยะสีแดง